ะละกอสดๆจากไร่นะครับผมเราจะไปตำส้มตำกันสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คนหลงครัวนะครับวันนี้คนหลงครัวพาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดชัยภูมินะครับนี่นะครับก็จะมีเชฟนะครับก็คือพี่สาวผมเองเนี่ยตำส้มตำแล้วก็จะมีกินกับผัดหมี่นะครับผัดหมี่โคราชนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูวิธีทำส้มตำนะครับวันนี้เราจะมาตำส้มตำสูตรเราเองมาเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกเราก็ตำพริกกับกระเทียมก่อนค่ะตำให้เข้ากันมันจะกระเด็นหน่อยนะคะระวังเข้าตาใส่ได้ต่อครับเกลือแล้วก็มะนาวต้มตำขูดสูตรอะไรครับสูตรเราเองค่ะว้าวน้ำตาลหน่อยเราต้องใส่น้ำตาลหน่อยแล้วก แล้วก็สีส้มส้มไม่ใช่แครอทมะละกอมะละกอปลูกเองปลูกครับบ้านสีมันก็จะกลมกลืนกันรสชาติจะตามใจเราโอเคเสร็จอร่อยแล้วคุณแป้งมาชิมหน่อยค่ะชิมหน่อยสิคะจับเดี๋ยวหนูจะชิมให้ดูค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเราไปกินกับผัดหมี่กันนะคะว่ามันจะเข้ากันแค่ไหนอร่อยนัวเสร็จแล้วค่ะผัดหมี่กับส้มตำแล้วเราลองมาชิมเลย